คอมมานโดฝรั่งเศสถึงกับพังงะตั้งท่าบุกไนเจอร์แต่เจอหน่วยรบพิเศษ3ชาติรอรับเคยปราบกลุ่มก่อการร้ายโปรสหรัฐแพ้ราบคาบจากที่ฝรั่งเศสยังคงฐานทัพไว้ในไนเจอร์แม้จะมีการให้ถอนกองกำลังออกไปขณะที่นักรบวากเนอร์และกลุ่มประเทศแอฟริกาที่เป็นพันธมิตรรวมทั้งรัสเซียได้มีการส่งกำลังทหารพร้อมอาวุธเข้ามายังพื้นที่เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลไนเจอร์ทั้งนี้เมื่อวันที่7สิงหาคม2566ได้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นอีกครั้งโดยบล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวเผยแพร่เอาไว้ว่าจากกรณีที่ฝรั่งเศสขอให้ไนจีเรียเป็นแกนนำชาติกลุ่มแอฟริกาตะวันตกอีโควอสส่งทหารไปบุกโจมตีไนเจอร์นั้นโดยวุฒิสภาไนจีเรียไม่อนุมัติคำขอของประธานาธิบดีทินูบูผู้นำไนจีเรียที่จะส่งทหารไปทำสงครามกับเพื่อนบ้านส่งผลร้ายต่อกองทัพฝรั่งเศสที่ตั้งใจดันหลังให้ไนจีเรียนำทัพบุกไนเจอร์เพื่อคืนอำนาจให้กับอดีตประธานาธิบดีบาซูมผู้นำหุ่นเชิดที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งพันเอกอับดรามาเนอามาดูโฆษกรัฐบาลคสช.ไนเจอร์ได้ประกาศทางทีวีว่าฝรั่งเศสเปลี่ยนแผนโดยย้ายหน่วยคอมมานโดเทพ700นายไปประจำการล่วงหน้าใน2ประเทศในแอฟริกาตอนกลางรอรับคำสั่งให้ทำการบุกโจมตีทางทหารต่อไนเจอร์ส่งผลให้ภาพประชาสังคมมวลชนชาวไนเจอร์ต่างสามัคคีกันไปชุมนุมหลายแสนคนที่สนามกีฬาเซนีเคาเซในเมืองหลวงเพื่อแสดงการสนับสนุนรัฐบาลคสช.โดยมีประธานาธิบดีจากคสช.ไนเจอร์เดินทางมาพบกับประชาชนเหล่านั้นพร้อมปลุกใจให้ทุกคนต่อสู้กับการแทรกแซงของฝรั่งเศสและทหารต่างชาติที่จะมารุกรานดินแดนไนเจอร์กองทัพมีการสั่งปิดน่านฟ้าทั้งหมดห้ามอากาศยานใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตบินผ่านหรือลงจอดจากรายงานหน่วยคอมมานโดฝรั่งเศสรวมตัวกันที่ประเทศชาติเป็นหลักโดยมีทหารชาติหลายพันนายประจำการอยู่ในภูมิภาคทะเลสาบชาติแต่ก็ไม่พบว่ามีการเตรียมเคลื่อนทัพใดๆเพราะรัฐมนตรีกลาโหมของชาติแถลงขอวางตัวเป็นกลางไม่ร่วมความขัดแย้งขณะนี้ทหารหน่วยรบพิเศษจาก3ประเทศคือบูกินาฟาโซมาลีและกินีโดยการควบคุมของครูฝึกทางทหารรับจ้างวากเนอร์รัสเซียเดินทางโดยเครื่องบินขนส่งทางทหารมาถึงกรุงนีอาเมในเจอแล้วโดยเป็นส่วนหนึ่งการทำตามคำร้องขออย่างเป็นทางการของรัฐบาลคสช.ไนเจอร์เพื่อเป็นกองกำลังผสมปฏิบัติการพิเศษทางทหารเพื่อต่อต้านกองทัพฝรั่งเศสสหรัฐพันธมิตรตะวันตกและกองทัพกลุ่มอีโควอสวิเคราะห์ว่าทหารหน่วยรบพิเศษเหล่านี้เป็นชาติในกลุ่มอีโควอสเหมือนกันแต่ก็เป็นฝ่ายโปรรัสเซียมีความแข็งแกร่งน่าเกรงขามมีประสบการณ์การรบต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายโปรตะวันตกจนราบคาบมาแล้วทหารที่ถูกฝึกฝนวากเนอร์คัดมานี้ล้วนมีฝีมือดีเชี่ยวชาญการใช้อาวุธทันสมัยไฮเทคเช่นอากาศยานโดรนโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบจรวดไร้ลำกล้องเฮลิคอปเตอร์โจมตีปืนกลติดยานรบห่มเกราะถ้ายังไม่พอวากเนอร์กรุ๊ปยังสามารถระดมนักรบมาเพิ่มได้ไม่อั้นจากแอฟริกากลางลิเบียและชาติแอฟริกาอื่นๆงานนี้ฝรั่งเศสและสหรัฐกุมขมับแน่เพราะนักรบพวกนี้ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ธรรมดาแต่ถูกฝึกมาให้สุดโหดใช้อาวุธรอบตัวได้ทุกชนิดตามสไตล์วากเนอร์หน่วยคอมมานโดเทพ700นายของฝรั่งเศสคืนยังลอบบินทะเลทะลาเข้าน่านฟ้าไนเจอร์จะถูกสอยด้วยระบบต่อต้านอากาศยานที่รัสเซียยึดมาจากฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตในยูเครนก็จะร่วงเกลื่อนทะเลทรายแน่นอนหน่วยข่าวกรองเผยทหารยูเครนสูญเสียแล้ว 3.5 แสนสาหัสอีก3เท่าจับตารัสเซียใช้วากเนอร์ 40,000 รบฝรั่งเศสสมรภูมิใหม่จากกรณีการสู้รบในยูเครนดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่2แล้วขณะที่ความสูญเสียก็เพิ่มขึ้นจำนวนเรื่อยๆทั้ง2ฝ่ายโดยมีการพยายามที่จะให้มีการเจรจากันด้วยการนำเสนอแผนสันติภาพที่ผ่านมารวมทั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยนั้นทั้งนี้ล่าสุดบล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการเปิดเผยเมื่อวันที่7สิงหาคม2566ถึงสถานการณ์ในยูเครนท่ามกลางการพยายามที่จะทำให้มีการเจรจากันว่าจางฮั่นฮุยเอกอัครราชทูตจีนประจำรัสเซียระบุว่าเป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่กลุ่มนาโต้ได้โหมไฟสงครามในทุกหนทุกแห่งทั่วโลกทำลายเสถียรภาพนานาชาติสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเคยทำในโคโซโวลิเบียอัฟกานิสถานหลังสงครามเย็นยังขยายตัวชาตินาโต้ไปยังยุโรปตะวันออกส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระเบียบโลกและความมั่นคงในยุโรปพันเอกดักลาสแมคเกเกอร์ทหารอเมริกันฝ่ายความมั่นคงในยุคอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อช่อง
เจเรมีไรอันสเลตว่ากองทัพยูเครนเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่จนอยู่ในสภาพย่ำแย่เหลือแต่โครงกระดูกจากรายงานข่าวกรองคำนวณแล้วพบว่าทหารยูเครนกลับบ้านเก่าไปราว 350,000 คนบาดเจ็บสาหัสคูณเพิ่มอีก3เท่าหรืออาจมากกว่านั้นทหารกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรต่างชาติสูญเสียแยกต่างหากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยอมรับว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้เริ่มบังคับแรงกดดันให้เขาเจรจาสันติภาพกับรัสเซียคณะรัฐมนตรีของยูเครนกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการขอกู้อาวุธและเงินจากฝ่ายสัมพันธมิตรเนื่องจากผลการบุกตีชายแดนรัสเซียที่ยาวนานเกิดความเหนื่อยล้าหนองเลือดและมีค่าใช้จ่ายอาวุธสูงขึ้นทุกวันแต่ไม่ได้นำไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญยึดดินแดนรัสเซียก็ไม่ได้เลยล่าสุดซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศจัดการประชุมเจรจาสันติภาพสงครามยุติความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครนในเมืองเจดดาแต่ด้วยผู้นำยูเครนออกกฎหมายห้ามเจรจายุติสงครามกับรัสเซียทำให้ไม่มีรัสเซียไปร่วมการเจรจาด้วยซาอุดิอาระเบียเสนอแผนสันติภาพเช่นเขตแดนใหม่ของยูเครนการหยุดยิงในทุกด้านการแลกเปลี่ยนนักโทษจากนั้นให้เริ่มต้นการเจรจาสันติภาพด้านอื่นๆภายใต้การดูแลของสหประชาชาติแต่ฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ยังขอให้ยูเครนทนต่อไปอีกนิดใกล้ชนะแล้วอาวุธรัสเซียใกล้หมดแล้วทหารยูเครนก็ยังไม่สูญเสียจนหมดทุกนายทำให้ฝ่ายยูเครนปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวตอนนี้ซาอุก็ได้มีการแจ้งให้รัสเซียทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของผลการประชุมดังกล่าวแล้วซึ่งก็ไม่คืบหน้าใดๆรัสเซียก็จะลุยต่อไปได้เลยวิเคราะห์ว่าสนามรบแนวหน้าด้านยูเครนในภาพรวมนิ่งแล้วรัสเซียคงใช้กลยุทธ์โยนลูกยาวทำลายแนวหน้าท่าเรือและแนวหลังคลังอาวุธเป็นหลักคาดว่ารัสเซียจะหันไปใช้นักรบวัคเนอร์สาขาเบลารุสทำท่าจะบุกเล่นเอาเถิดกับโปแลนด์ลิทัวเนียให้หวั่นระแวงจนไม่เป็นอันทำอะไรไม่ได้หลับไม่ได้นอนดึงอาวุธและยานรบนาโต้ไปกองรวมกันไว้ตรงนั้นไม่กล้าส่งมาให้ยูเครนเหมือนเคยยาวไปถึงฤดูหนาวตุลาคม2566ที่รัสเซียจะได้เปรียบอีกครั้งโดยรัสเซียจะใช้นักรบวัคเนอร์ที่เตรียมสำรองไว้ 40,000 รายในเบลารุสเคลื่อนย้ายไปยังไนเจอร์และชาติในแอฟริกาเพราะถ้ารบกับฝรั่งเศสที่จุดนั้นรัสเซียจะได้เปรียบสหรัฐหน้าเวอร์ส่งบิ๊กต่างประเทศโรขอพบอดีตผู้นำเนเจอร์โดนกักขังแต่ถูกปฏิเสธขณะที่ฝรั่งเศสแจ้งยอมถอนทหารจากที่รัฐบาลเนเจอร์ยื่นคำขาดให้ฝรั่งเศสถอนทัพออกไปแต่ก็ยังคงไม่ได้รับการตอบสนองกระทั่งยังมีการส่งทหารและอาวุธเข้าพื้นที่รวมทั้งความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศที่นุนอดีตแกนนำกลุ่มอำนาจเดิมอีกด้วยทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในสถานการณ์ดังกล่าวดร.ประถมพงษ์ ภพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทเมื่อวันที่7สิงหาคม2566ว่ารัฐบาลไนเจอร์ยื่นคำขาดให้รัฐบาลฝรั่งเศสถอนทหารออกไปภายใน30วันรัฐบาลไนเจอร์เขียนแถลงการเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้รัฐบาลฝรั่งเศสถอนทหารฝรั่งเศสซึ่งเข้ามายึดครองในพื้นที่ของประเทศไนเจอร์กลับประเทศฝรั่งเศสเสียไม่เช่นนั้นจะใช้ปฏิบัติการทางทหารกวาดล้างมหาชนแสดงพลังสนับสนุนกองทัพไนเจอร์ให้ต่อสู้เพื่อเอกราชจากฝรั่งเศสค่ำวันนี้มีข่าวเพิ่มเติม1รัฐบาลอัลจีเรียแจ้งให้ฝรั่งเศสทราบว่าอัลจีเรียไม่อนุญาตให้กองทัพฝรั่งเศสบินผ่านน่านฟ้าของอัลจีเรียเพื่อไปถล่มไนเจอร์และพันธมิตร2รัฐบาลไนเจอร์ประกาศปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินต่างชาติบินเข้ามาในเขตประเทศไนเจอร์ทั้งหมดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง3กลุ่มติดอาวุธวัคเนอร์จัดการเอากองทัพมาลีไนเจอร์และบุกินาฟาโซมาผนวกรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรวมพลังต่อสู้กับกองทัพฝรั่งเศส4รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศแนะนำไม่ให้ชาวฝรั่งเศสเดินทางไปมาลีไนเจอร์และบุกินาฟาโซ5จักรวรรดินิยมอเมริกายกย้ายกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่ตนฝึกเอาไว้ในประเทศซีเรียไปเสริมในแอฟริกาเพื่อลักลอบโจมตีกลุ่มติดอาวุธวัคเนอร์ล่าสุดวันที่8สิงหาคม2566ดร.ประถมพงษ์ยังได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องที่น่าสนใจว่าฝรั่งเศสยอมถอยข่าวจากกลุ่มวักเนอร์บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสออกมาแถลงว่ากำลังมองหาช่องทางถอนทหารของตนออกไปจากไนเจอร์อยู่แสดงว่าฝรั่งเศสทำตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลไนเจอร์
กล่าวคือถอนทหารออกไปภายใน30วันส่วนทางรัฐบาลอเมริกาอ้างว่ารัฐบาลไนเจอร์ไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอเมริกาถอนทหารของตนออกไปมี2เรื่องเกี่ยวกับอดีตผู้นำไนเจอร์1อดีตผู้นำไนเจอร์คือนายบาซูมหนีไปกับเครื่องบินโดยสารที่ฝรั่งเศสส่งมารับไม่ทันจึงถูกกักไว้บริเวณไหนสักแห่งนางวิกตอเรียนูลันขอไปเยี่ยมแต่รัฐบาลไนเจอร์ปฏิเสธ2การกักบริเวณก็น่าสังเกตอยู่ข่าวบอกว่านายบาซูมถูกคุมขังและดูแลอย่างเข้มงวดแต่กลับมีข่าวว่าเขาให้สัมภาษณ์กับ Washington Post เรียกร้องให้อเมริกาซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่จักรวรรดินิยมยุคนี้เข้าไปช่วยเหลือขณะกำลังถูกกักบริเวณอยู่และขณะเดียวกันก็ยังมีการให้สัมภาษณ์แก่จอห์นเคอร์บี้เป็นประจำระหว่างการถูกกักบริเวณอยู่ด้วย3อเมริกาอ้างว่าจะเลิกให้ความช่วยเหลือแก่ไนเจอร์เป็นข่าวดีครับเพราะอเมริกานำกลุ่มก่อการร้ายไปป่วนไนเจอร์จากนั้นก็สร้างภาพให้ตนเองโดยการช่วยเหลือด้านอาวุธเพื่อให้รัฐบาลไนเจอร์ปราบกลุ่มก่อการร้ายอีกทีถ้ารัฐบาลใหม่ไนเจอร์ถีบกองทัพอเมริกาออกไปจากไนเจอร์ได้หมดกลุ่มก่อการร้ายก็จะหมดตามไม่ต้องไปรับเงินช่วยเหลือจากอเมริกาใดๆเลย